มันเป็นจุดอะไรฮะจำกันให้ได้เลยกิโลเมตรที่125เกิดเหตุอะไรยางแตกครับผมมันมีอะไรนะพี่ถนนพระอาทิตย์หีถนนไอ้ถ่ายเนี่ยถ่ายรูปที่หายมันไม่เหมือนเวลาอะไรน้ำแตกไม่แยกทางก็เหตุการณ์ในคลิปนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ผมขับรถนะครับจากตากกำลังจะไปแม่เสลียงนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับก็เลยเกิดมาเป็นคลิปนี้นะครับทุกคนยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปอะไรที่ทำให้ผมต้องเอาไงว่าต้องหยุดขับอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านมิตรรักแฟนเพลงตอนนี้เราอยู่กันตรงไหนครับอันนี้จุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งครับจุดนี้จุดที่น่าสนใจมากของอำเภอแม่เสลียงมันเป็นจุดอะไรฮะจำกันให้ได้เลยกิโลเมตรที่125เกิดเหตุเกิดเหตุอะไรยางแตกครับผมโอ้สุดจริงมีอะไรแตกไหมพี่มีอะไรแตกเดี๋ยวคืนนี้หาที่แตกเลยไหนเป็นข้ออ้างจะเอารถไปทำอะไรหรือเปล่าทำเองก็เปล่าก็ทุกคนตอนนี้นะครับยางรถผมนะคือหมดสนุกแล้วนี่ยางแตกแบนตั้งแต่เลยและอีกอย่างนึงคือไม่รู้เหยียบอะไรดูรูนะหูรูแม่งใหญ่มากคือได้ยินเสียงแล้วว่าแบบเหยียบดังโบ๊ะเราก็ไม่รู้โดนอะไรนะครับอันนี้ก็เสียหายคาร์บอนเคปลานะครับเสียหายหลายแสนกับรถของผมนะตอนนี้ก็อาจไม่รู้ว่าจะต้องจบการขับของผมเลยหรือเปล่าสำหรับทริปนี้นี่เพิ่งวันแรกนะทุกคนเพิ่งอัดไปได้คลิปเดียวก็เดี๋ยวรอรถยกนะครับรถสวิตมารับรถของผมนะครับแล้วเดี๋ยวดูกันว่าไม่รู้จะได้ขับต่อหรือเปล่านะกำลังมันเลยว่ะแม่งตอนนี้เดี๋ยวรอรถสวิตมารับรถคือแบบมันขับไม่ได้เมื่อกี้กระแทกตึ้งเหยียบอะไรไม่รู้คือรู้สึกเลยว่าเหยียบนะครับแบนแต่เลยดูดิเดี๋ยวรอดูว่าจะยังไงต่อดูว่าจะได้ขับต่อหรือว่าอาจจะหยุดขับแค่นี้รถเซอร์วิสแต่ที่ลืมเราจะต้องยัดรถของเราเข้าไปในนี้นะทุกคนแต่ของหลังกระบะจะเอายังไงดีก็เอาของทิ้งไว้เนี่ยแหละเอารถไปอย่างเดียวอ๋อโอเครถสำคัญกว่ามูลค่ายังไม่สูงเท่ากับรถคันนึงเลยนี่กระเป๋ากูอ่ะเราเข้ารถไว้เดี๋ยวรอต้องรอคือมือหลุดเนี่ยอ้าวยางแตกเหรอทำเป็นเบ้าหูหายอ้าวมียางอะไรหรือเปล่าเราเอายางอะไรใส่ได้นะเอาหรือเปล่าขึ้นมอไซค์นี่ถ้ารถกระบะผมไม่เสียนะผมเอารถซูมขึ้นรถกระบะผมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไลน์แมนไปส่งนี่อยากขี่มากเดี๋ยวขี่รถพี่ขึ้นไปไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมอยากขับรถคันอื่นย้ายของให้รถตู้อ่ะเอาคนไปด้วยจอดก่อนครับจอดก่อนขับไหวไหมพี่ทางที่ผ่านมาเป็นไงเหี้ยมากเลยเหี้ยมันก็มันดีนะเส้นกำลังมันเลยโถเอ้ยนี่มันต่อไม่เยอะกะจะแบบโค้งหน้านี้ข่าวเช็ดพื้นหน่อยมึงเกือบเช็ดแล้วเกือบเช็ดกำแพงแล้วจานะนำไกลเกินโอ้โหแบบเขาไม่รู้ทางกันเนี่ยถ้าพี่แฟมตามอาจารย์ทำนะนี่ก็ไม่รู้เนอะเอาเป็นไรอาจารย์ไปซิปผมกลัวยางแตกแล้วกลัวมีเพื่อนคนเลยซิปแตกกันเพื่อนไม่ใช่มือนะยางเย็นเดี๋ยวคือแตกคืนนี โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ที่พักนะแล้วก็รถ V4 SR ของเราก็อยู่บนหลังกระบะนี่เองดูดิทุกคนคือผมไม่มีรถขับแล้วนะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวต้องรอดูว่าแบบจะมียางให้เราหรือเปล่าแต่คงจะต้องเป็นวันที่ไปอยู่เชียงใหม่ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าจะได้ขับหรือเปล่านะครับ
ก็ตอนนี้นะทุกคนเรากำลังจะเอาเจ้า V4 SR ของเรานะครับไปป่ายางตอนนี้อยู่กันที่ปายคือเราไม่ได้ขับช่วงแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนแล้วจนมาถึงปายเราไม่ได้ขับนะครับรถก็จะอยู่หลังกระบะอย่างนี้จนมาถึงนี่นะแต่ตอนนี้ก็คือแบบไม่ไหวแล้วแบบลองไปหาร้านเซียนอ่ะว่าง่ายเอาง่ายว่าเซียนไปหาร้านไอ้แทงหนอนก่อนแล้วแทงไปก่อนแล้วขับลงปายดีกว่าเดี๋ยวรอดูว่าเจอร้านแทงหนอนหรือเปล่าปายนะแล้วถ้าไม่เจอร้านแทงหนอนอ่ะก็เดี๋ยวแทงคนแม่งเลยเอาล่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปแทงนะครับแทงคนหลังรถเนี่ยไม่รู้รูมันใหญ่ด้วยนะทุกคนไม่รู้จะแบบแทงได้หรือเปล่าจะได้ขับแล้วเว้ยครับพี่จัดการต้องฝั่งนี้ต้องฝั่งนี้เอาลูกหน่อยบอกลูกน้องพี่แค่ไหนมีอะไรที่นี่ดีกว่ามีอะไรนะครับมีผ่านเทปผ่านคลิปอยู่นะมันมีอะไรนะพี่ถนนพระอาทิตย์หีทั้งนั้นถนนพระอาทิตย์ในกรุงเทพเหรอเออกรุงเทพไงอ๋อที่แยกคอกวัวเลยไปหน่อยเลี้ยวซ้ายหน่อยอ๋อตรงที่มันมีตรงสวนมั้ยมันมีอะไรเออว่าหีทั้งนั้นไงแถวนี้แล้วแถวนี้แถวนี้นับนะชี้พิกัดหน่อยเร็วอ๋อพิกัดมันต้องไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเหมือนคาราโอเกะบ้านเราอ่ะอ๋อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนต้องไปสัมผัสกันสัมผัสอะไรอ่ะก็ชอบอะไรก็จัดไปสิเออแล้วส่วนใหญ่มันต้องสัมผัสอะไรนะข้อตกลงอ่ะหางกับหอยต้องเจอกันสิหนุ่มพี่หมายขนาดคุยกับเรายังกล้องเป็นไรพี่ตอนนี้รู้ข้างในมันใหญ่ต้องอัดดารานักกล้องดารานักกล้องได้อยู่อันนี้มันจะพอไอ้แทงไปแล้วมันจะรอดถึงลงปลายไหมครับโอ้ยได้เงื่อนทีกับเทพได้เลยเขาเรียกว่าอะไรใช้ยังหมดอะไปยันสุราษฎร์เลยลูกสุราษฎร์เลยฮะใหญ่ตลาดน้อยนะลูกไอ้ห่านี่ถ่ายรูปชิบหายยาวครูไปเป็นไอ้ร้านน้าอยู่ตรงไหนเนี่ยร้านน้าอยู่ตรงไหนก็นี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรบ้างนะทำอะไรบ้างสักกระเบือเรือลบอ่ะชี้ให้กูเลยน้ามาร์กหน้ามาใช่ป่ะฮะมาร์กหน้ามาเดี๋ยวใช่ป่ะทาแป้งหน่อยไหมอ๋อแป้งหน้าขาวหน่อยเอาว่านี่เทคนิควิทยาตีกับไทยวิทยามาไม่รู้เท่าไหร่สะพานใหม่อ่ะเอาว่าที่ไหนในกรุงเทพเหรอเมื่อก่อนน้าอยู่กรุงเทพป่ะเนี่ยอยู่ทั้งนั้นอ่ะยาตรงไหนเหรอดบช.ดบก.นุสาวรีย์ชัยก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือเตี๋ยวเรือสาวรีชัยแม่ยาตรงไหนอ่ะดบช.ลูกชารอบเช้าดบก.รอบบ่ายยาตรงไหนล่ะแล้วน้ามาอยู่นี่นานยังไม่นานไม่นานอ๋อแสดงว่าน้าไม่ใช่คนที่นี่ตั้งแต่แรกไม่ใช่นี่ลุงเป็นคนที่ยาโอ้ยที่ยามาเที่ยวอยู่เฉยแม่งเลยแล้วลุงรู้จักอะไรยนอยุธยาเปล่าบางไผ่ป่ะนี่ไม่รู้จักรู้สิบางว่าก็มาว่าไผ่ล้อมอะไรอย่างบางบ้านโอเคลุงเนี่ยตัวจริงเถียงกันแล้วไปลงเยอะไปเดี๋ยวมึงก็ไหลไปหูเวียงอีกอยู่แล้วลองเช็คล่วงอ่ะเช็คหักเลยอารมณ์ดีแบงเอากี่อันเหรอพี่5อันเหรอตอนนี้เรา import ช่างมาจากกรุงเทพนะฮะมาช่วยกันถึงปลายทีเดียวอันนี้เราแนวประยุกต์อันนี้เรามาทำร้านรถยนต์อันนี้แนวประยุกต์เอาโถพูดชัดแนวอะไรป่าอะไรประยุกต์เยอะแนวประยุกต์เปียกไอ้เหี้ยไอ้กูเลิกเปียกตรงไหนเครื่องมือมันไม่พร้อมไม่มองไม่เห็นวะนี่เครื่องมือสั่งมาเครื่องมือพิเศษเลยเดี๋ยวรอบหน้าพกมาเลยตัวขันน็อตแล้วก็ยาง2เส้นได้ถังน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วอีกทางการป่าตู้ป่าตู้รู้จักกันมาประมาณ20ปีแล้วตู้ตลาดน้อยรู้จักเปล่าตู้ป่าตู้ป่าตู้น้อยใช่ก๋วยจั๊บเฮียอ้วนป๋าไม่ได้ไปหาก๋วยจั๊บป๋าไปตีหม้อตีหม้อต้องมีว่านี่มาปลายอ่ะเนี่ยกูรู้อยู่กรุงเทพมีว่าตรงไหนวะเนี่ยมีว่าตรงใต้สะพานระดับเทพเลยผมไม่เคยไปว่าผมไม่รู้จักแต่รู้จักแต่แนนซี่ฝั่งตรงข้ามเฮ้ยป๋าคุณแค่รู้จักแต่ผมเคยไปส่งวิกตอเรียยังไม่ระดับเทพเหมือนมีว่าแล้วเพราะเราแก่แล้วเพราะว่า
เราต้องหาอันนี้นี่คุยกันได้เนี่ยเคยไปด้วยกันมาสายฝนไหมรู้จักสายฝนไหมเออไอ้ไงมาตรงบ้าเลยบ้าที่ลุงมาตั้งสมัยโมนาลิซ่าก็นั่นแหละผมไปมารุ่นลุงยังอยู่อยู่เลยยังนั่งเลยโมนาลิซ่าและสายฝนเนี่ยสยามไหนวะพี่ผมไม่ทันว่ะทางรถไฟข้างหลังไงอ๋อหลังรถไฟเพชรบุรีเส้นเพชรบุรีเออนั่นเกียร์เอเกียร์สองสวนลุงเกียร์สองสวนลุงนี่เกียร์ลองลงมาโน่นน้ำหลวงน้ำหลวงลุงเอาทีเด็ดชิบหายแป๊บเดียวแล้วได้แล้วสมัยสามสิบปีสมัยสามสิบปีแล้วลุงบุกเบิกจะเอาตรงไหนต่อคอยกับลุงตรงไหนล่ะเอาเนี่ยแล้วที่ปลายมีตรงไหนอ่ะที่ปลายมีตรงไหนคือต้องมันมีแค่คาราโอเกะต้องไปสานกันดูมันไม่เหมือนว่าอะไรน้ำแตกแล้วแยกทางอ่ะเออคุยแล้วกูปวดหัวมากเลยตอนนี้สภาพรถเที่ยวบนสารโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้จุกลมมาจุกลมที่ไหนอ่ะ V4SR ของเรากลับมาเหมือนเดิมแล้วก็พรุ่งนี้พร้อมขี่เดี๋ยวไปขี่ที่เชียงใหม่ขี่อะไร20เลยขี่อะไรขี่อะไรที่เชียงใหม่ผมมีสาวอันจริงอ่ะผมเป็นความลับผมไม่เคยบอกใครพอดีผมนัดเด็กเอาไว้บอกเลยเรื่องลึกผมเป็นคนรักครอบครัวผมก็เลยมีหลายๆครอบครัวน่ารักดีชอบเลี้ยงเด็กใช่ไหมชอบเลี้ยงจัดไปเสร็จแล้วนะฮะก็สุดท้ายได้ขี่นะทุกคนก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ไม่คาดฝันว่าแบบว่าเราจะได้ทำคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe นะครับผมช่องเราเวียดดิ้งแล้วก็เดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่าฝากร้านคลินิกช่างตู้ที่ปลายด้วยนะครับใครรถพังรถเสียรถเป็นที่อะไรเขาทำได้หมดเขาบอกสักกระเบือยันเรือลบจริงช่วยได้ป่ะชั่วคราวป่ะชั่วคราวนะแค่ชั่วคราวโอเคไงฝากด้วยกดไลค์แชร์ Subscribe ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารอดูคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรกดกระดิ่งรอเลยไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย